สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาสู่พาร์ทสี่นะครับพาร์ทสี่ดีไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วนะครับผมอัดพาร์ทนี้เป็นเวลานานมากนะครับผมสร้างสระน้ำจนเสร็จนะครับสร้างนี่ฮะคนตกปลานะครับผมโอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่ด้วยครับบ้านของเมสันนะครับสร้างไว้ยาวมากนะผมนะแล้วลืมกดอัดครับชีวิตพังทลายกลายเป็นผุยผงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาอัดกันใหม่นะเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับผมทําอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมไปขุดน้ํานะครับจากแม่น้ําตรงนี้นะครับขุดเป็นร่องน้ํามาแล้วก็มาอยู่ตรงกลางของถนนตรงนี้เลยนะโอเคนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านของเมสันนะบ้านเมสันก็คือบ้านของช่างแกะสลักเราได้แน่นะมี2เตียงนะนี่นะครับผมอุปกรณ์ที่ทํางานของเขานะสะพานเราก็ยังอยู่นะครับเป็นถนนนะนะครับที่เพิ่มมาก็คือเจ้านี่นะนักตกปลาของเรานะครับนักตกปลามีอะไรบ้างนะผมสร้างไว้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับเป็นแคปแท็บนะครับก็คือที่จับปูนั่นเองนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าท่าน้ำนะครับผมนี่ก็คือเป็นเขียงกับมีดนะเอาไว้ขอดเก็ดปลานั่นเองนะครับผมนะซาซิมินะครับซึ่งเราสั่งทำได้แล้วนะครับตรงนี้อันนี้กล่องเก็บปลานะผมจะไม่ได้เอามันจะเก็บเฉพาะปลาเลยนะฟิตคอนเทนเนอร์แต่มันใส่ได้แค่16ตัวนะครับส่วนนี้เป็นกล่องเก็บเพิร์ลนะเพิร์ลก็คือไข่มุกนะครับซึ่งเรายังหาไม่เจอไม่รู้หาไงน่าจะต้องใช้อะไรสักอย่างในการหานะครับอันนี้เราก็สร้างแล้วนะครับเนี่ยที่แขวนปลาตรงนี้นะครับโอเคนะแล้วก็อันนี้นะครับเขาจะให้เราสร้างความหรูหราเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยครับผมก็สร้างแค่อันนี้นะธงปลาอันแรกนะครับแล้วก็อาวุธนะฮะก็ได้คราบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเขาใส่หรือยังนะนักต่อสู้ของเรานี่นะครับดูมือเขานะเนี่ยฮะโอ้ใส่เป็นก้ามปูเลยนะอย่างเท่โอเคนะสำหรับพาร์ท4ที่ผ่านไปนะครับพาร์ทนี้ถือเป็น 4.5 แล้วกันนะฮะแล้วก็ได้มาตัดไม้ตรงนี้เอาไว้นะอ่ะพอดีเนื่องจากเรามีเมสันแล้วนะครับเรามีคนทำตัดไม้แล้วนะครับคาร์เพนเทอร์นะก็มีเจ้านี่นะครับคนย้อมผ้านะครับทีนี้เราเหลือก็คนปั้นดินนะครับกับบ้านของนักทำยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาสร้างของสร้างบ้านคนปั้นดินนิดนึงแล้วกันนะฮะเนี่ยผมได้ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะตรงนี้นะครับผมก็ใช้เป็นของดินล้วนเลยนะเพื่อให้เขาแบบได้อัปเกรดเลเวลของตัวเองขึ้นมานะเขามาก็เป็นเตียงนอนเลยนะฮะบ้านทำไว้สักสองที่แล้วกันนะโต๊ะกินข้าวอยู่กลางบ้านเลยนะอยู่ริมบ้านดีกว่าครับริมบ้านดีกว่าครับที่นอนนี่ก็เถิบเข้าไปหน่อยเก้าอี้กินข้าวไอ้เธอบอกมาไหนโอเคเคลใช่ถูกแล้วแลนเทิลมีไหมแลนเทิลแลนเทิลต้องมาดูในนี้ใช่ไหมวอลเคแลนเทิลนะฮะอย่างสวยงามนะบ้านนี้ด้านในก็ต้องมีด้วยนะครับโซนทำงานอย่างนี้แสดงว่าผมติดกระจกได้แล้วดิหน้าต่างสายไป3บานอย่างนี้ฮะผมทำห้องยื่นออกมาหน่อยดีกว่านะฮะโ
โอเคอันนี้ปรับลดลงไปนิดนึงแล้วก็เลื่อนไปนิดนึงโอเคครับนะครับอันนี้เป็นห้องอะไรดีห้องเก็บของไหมห้องเก็บของครับสร้างที่เก็บของมาเนี่ยอันเล็กๆอะไรก็วางไปเดี๋ยวเรียบเดทมาครับขอดูหน่อยโอ้อาหารไม่พอนะครับเน็ตเวิร์กก็ไม่พอด้วยนะครับต้องหาอาหารเพิ่มละทำยังไงดีสร้างเฟอร์นิเจอร์ไว้เยอะๆก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้เกี่ยวกับเคลนะห้องเก็บของตรงนี้เป็นประตูแล้วกันนะจ๊ะเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเคลเราทำอะไรยังไม่ได้นะเอาบวกแล้วฮะชิบหายโอ้โหนะเทียนกับทีมงานคุณภาพของเรานะครับบวกกันเริ่มมีคนฮิวแล้วนะฮะตรงนี้นี่คนฮิวของเรานะจะคอยฮิวเลือดให้เพื่อนนะครับก้ามปูของเราเป็นไงครับก้ามปูตบด้วยก้ามปูคนอื่นใช้ค้อนใช้ขวานนะคนนี้ก้ามปูนะครับแล้วก็ปูเดินมาแล้วฮะปูเดินมาเอ้ปูมี3ขาวอ่ะโอ้ตรงนี้ก้ามปูเต็มนะฮะเรียบร้อยนะครับเก็บไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้คนฮิวเราเลเวลอัพเลยนะฮิวแรงขึ้นนะก็ฟุตแมนเลเวลอัพเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูซิเราสร้างก้ามปูเพิ่มได้อีกเปล่าเอาอีก2อันนะพี่น้องเริ่มขุดแล้วนะฮะก่อสร้างกันแล้วครับแล้วดูคนหน่อยสิทำไมอาหารเราถึงสร้างไม่พอนะแท็ปเปอร์เราก็เลเวลเยอะนะอาหารก็ยังไม่พออยู่ดีนะผมว่าจะต้องสร้างฟาร์มเพิ่มครับไปที่ฟาร์มสร้างไว้ก่อนนะฮะเหมือนมันจะไม่พอนะอาหารนั่นเป็นไงฮะอย่างขมักเขม้นนะครับยืนคุยอย่างขมักเขม้นทุยเอาไปโกรธกันทำไมล่ะลูกเอาง่ายเลยยิ้มแล้วนะโอเคดีมึงโกรธกันเดี๋ยวมึงโกรธเดี๋ยวมึงยิ้มอะไรของมึงวะเนี่ยเอาอันนี้ออกด้วยนะออกมาอยู่แถวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันร้อนเหลือเกินนะให้ความอบอุ่นซะหน่อยนะร้อนก็บ้าแล้วหิมะตกขนาดนี้โอเคนะครับเรามาดูคำสั่งในการสร้างบ้านกันบ้างดีกว่านะครับระหว่างที่เขากำลังสร้างบ้านกันอยู่นั้นนะครับคำสั่งแรกนี้นะครับผมคือเราสามารถที่จะเลือกส่วนต่างๆนะครับซึ่งปกติแล้วมันก็จะอยู่ในคำสั่งแรกอยู่แล้วแล้วก็มาดูด้านอินเทอร์เฟซด้านสายมือนี้นะครับอันธงเนี่ยธงด้านนี้ครับมันก็คือพวกของตกแต่งนะครับที่บ้านนั่นเองนะของตกแต่งที่มันเป็นแบบตกแต่งเลยอะนะครับที่มันเป็นตกแต่งเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับรูปเก้าอี้นะครับแล้วก็รูปประตูก็จะเป็นประตูนั่นเองเนี่ยแล้วก็รูปหน้าต่างให้เป็นหน้าต่างนะครับอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับก็คือการสร้างรูมนะครับสร้างห้องขึ้นมานั่นเองนะอันนี้ก็คือวอลนะครับวอลก็คือกำแพงนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถเลือกนะเนี่ยเลือกลายของแล้วก็เลือก
กรณ์วัตถุดิบได้นะครับที่เราต้องการจะใช้นะในวอลนะครับส่วนนี้คืออะไรนะครับคำสั่งนี้ split wall คืออะไรครับคือการเนี่ยมันคือการแบ่งห้องนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะเนี่ยครับเห็นว่ามันเป็นการแบ่งห้องนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งได้มันก็จะมีไม้อันนึงมาให้เราดูว่าเราจะแบ่งตรงไหนนะครับเออนะฮะอันนี้ก็คือหลังคารู้แล้วเนาะหลังคาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบบได้นะซึ่งข้างบนก็จะเปลี่ยนให้มันหันซ้ายขวาได้ด้วยนะครับตรงนี้บล็อกนะครับก็คือเราสามารถที่จะวางบล็อกตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อให้มันสร้างนะอันนี้เหมือน Minecraft เลยนะครับวางบล็อกสร้างได้เหมือน Minecraft เลยนะเราจะวางบล็อกชิ้นเดียวก็ได้นะครับซึ่งบล็อกเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับที่เราต้องการเราดูดสีได้ด้วยนะครับสมมติว่าเราอยากวางบล็อกตรงนี้เราอยากให้เป็นสีเหมือนพื้นเรากดดูดสีมาที่พื้นครับเราจะได้สีเดียวกับพื้นนั่นเองนะโอเคส่วนเพ้นท์นี่ก็คือวาดรูปนะใครมีศิลปะในการวาดรูปก็วาดไปแล้วกันนะฮะโฮนี่คือการเจาะรูนะครับซึ่งผมไม่เจาะแล้วกันนะฮะอันนี้คือบันไดครับซึ่งเป็นบันไดสำเร็จรูปนะครับเขาจะเอาบล็อกมาวางให้เรานั่นเองนะซึ่งบันไดเนี้ยมันสามารถขยับได้นะครับขยับไปข้างหลังแล้วก็ขยับขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ยังขยับด้านนี้ได้ด้วยความกว้างความยาวนะครับใครก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับบันไดนะนี่เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใหญ่ต้องยื่นมาให้ยาวก่อนนะฮะแล้วค่อยยกขึ้นแบบนี้นะครับส่วนตรงสีเหมือนกันตรงนี้ครับคือการเลื่อนนะครับผมจะไม่เอาแล้วกันนะครับโอเคสุดท้ายก็คือรถนะครับถนนเลือกแบบเลือกสีได้นะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของการสร้างบ้านนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะครับสร้างแล้วนะการที่เรามีถนนนี่มันดีนะครับมันทำให้คนในหมู่บ้านเรานะครับเดินกันเป็นระเบียบนะจะไม่เดินมั่ววางของมั่วนะครับตอนนี้มันก็ของมั่วอยู่ดีเพราะของมันเยอะนะไม่ค่อยมีที่เก็บเท่าไหร่นะไม่รู้ผมสร้างที่เก็บของไว้ตรงแถวนี้ดีครับเออนะสร้างแบบwarehouse ไว้อันหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมสร้าง warehouse เลยแล้วกันนะครับใช้เป็น warehouse ตอนนี้หินไม่ค่อยมีนะเอาเป็นไม้แล้วกันนะครับพื้นไม้แบบนี้แล้วกันนะฮะพื้นแบบนี้คอลัมน์ floor wall ก็เอา wall ผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับไม้ล็อกเท่ดีนะผมสร้างตรงนี้ครับสามสิบคูณ30ครับตรงนี้เลยนะครับเป็นโรงเก็บของโรงเก็บของจะสร้างเป็นแต่ก็อัพเลเวลให้มันหน่อยแล้วกันนะครับตัวไม้เราก็เลเวลเยอะอยู่แล้วนะห้องเก็บของจะไม่มีอะไรเลยนะนอกจากอันนี้โอ้โหใจแอนสวิงบวกไปก่อนเลยครับก่อนที่มันจะมาบวกบ้านเราไม่มาบวกประตูบ้านเรานะครับหิมะตกอะไรเวนเฮ้ยบวกเขาลูกโอ้เราเข้าทางนี้ด้วยยิวเขาลูกหัวครับหัวครับขวานโคตรเท่เลยมันเคโทสหรือเปล่าเนี่ยเจ้ายักษ์ใหญ่นะครับไม่นะตายซะสร้างบ้านต่อโอเคเรามีเพื่อนใหม่มาอีกแล้วนะครับคนนี้ชื่ออะไรวะ
ซีโดชื่อซีโดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างนะครับผมนี่อาชีพนักธนูได้แล้วนะอาเชอร์โบสร้างเลยอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราสร้างกระท่อมอันนี้อยู่เนี่ยสำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาอัปเดตนะครับหมู่บ้านกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างอาเชอร์ขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับพอได้อาเชอร์แล้วเราก็จะปิดคลิปกันสำหรับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรมากมายนะคนเราก็ทำงานกันอย่างขมักเม้นนะขอดูซิว่าอาเชอร์เราเสร็จหรือยังก็จะให้คนนี้เป็นนะครับอาชีพอาเชอร์นักนูในตำนานอ๋อนักนูต้องเป็นฟุตแมนเลเวลอัพก่อนนะเออก็ไปดูฟุตแมนที่เลเวลเยอะหน่อยนะครับที่เลือดน้อยเนี่ยคนเนี้ยคนนี้เลือด5คนนี้เลือด4เอาคนนี้แล้วนะครับคนนี้เปลี่ยนเป็นอาเชอร์ได้ไหมฟุตแมนเลเวล3แล้วนะเอ๊เขาสร้างช้านะครับยังไม่สร้างอาเชอร์ให้ผมเลยนะมัวแต่ทำอะไรก็ไม่รู้นะมาสร้างอาเชอร์อีกเร็วมาสร้างอาเชอร์เร็วนี่มาเก็บของเฉยๆนะคนสร้างอยู่ไหนคนนี้เปล่าดูเขาครับมาสร้างอาเชอร์โบฟริ้งไว้ฟริ้งไว้นั่งเลื่อยอยู่นานนะครับดูอาเชอร์โบจะเสร็จเมื่อไหร่เรียบร้อยนะครับสำหรับอาเชอร์โบเอาไปเก็บเรียบร้อยฮะเรามาเปลี่ยนอาชีพให้กับคนคนนี้กันนะฮะเป็นนักนูสายหลอยโอเคแล้วทีนี้ก็คนใหม่ที่เลือดเยอะคนนี้ครับคนใหม่ล่าสุดเลยนะเปลี่ยนไปเป็นนักดาบเอ้าชิบหายดาบหายทำไมดาบหายอ่ะอ๋อต้องรอเขารับก่อนเนี่ยเขารับเควสอาร์เชอร์แล้วแล้วคนนี้ก็เปลี่ยนได้แล้วครับเพราะว่ามีดาบกลับมาโอเคเรียบร้อยนะฮะงั้นสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เอาไว้พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเมืองเราก็ใหญ่โตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเคลียร์ป่าตรงนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นหมู่บ้านนั่นเองเปลี่ยนแผงล้อมรอบกันในพาร์ทหน้ากันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับทำไมพาร์ทนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีนะครับเพราะผมขุดแม่น้ำมานะครับสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็ยังสร้างแวร์เฮาส์ตรงนี้ด้วยนะครับมันแค่ยังไม่มีใครมาบุกเฉยๆนะฮะโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็พาร์ทหน้าเรามาสร้างเมืองกันนะครับพาร์ทนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าแม้มาเร็วก็ยังแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนเองนะเขาเรียกกันทุกช่องเลยว่าเนี่ยทุยโอเคเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บๆสร้างเร็วๆลูกเอ้ย